สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิริพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้ขอเรามาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17ข้อที่12ถึง27ครับ1ซามูเอลบทที่17ข้อ12ถึง27ดาวิดเป็นบุตรของชาวเอฟราทาคนหนึ่งแห่งเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ชื่อเจสซีผู้มีบุตร8คนในรัชกาลของซาอูชายคนนี้เป็นคนมีอายุมากแล้วบุตรชายใหญ่3คนของเจสซีก็ตามซาอูไปทำสงครามชื่อของบุตรชาย3คนที่ไปทำสงครามนั้นคือบุตรหัวปีเอลีอับคนที่2อาบินาดับและคนที่3ชัมมาดาวิดเป็นบุตรสุดท้องพี่ชายทั้ง3คนก็ตามซาอูไปแต่ดาวิดไปกลับระหว่างซาอูกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบธเลเฮมคนฟิลิสเตียคนนั้นเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตรู่และเย็น40วันเจสซีพูดกับดาวิดบุตรของตนว่านำข้าวคั่วนี้10กิโลกรัมและขนมปัง10ก้อนนี้ไปให้พวกพี่ชายของเจ้าจงไปหาพวกพี่ชายของเจ้าที่ค่ายเร็วๆและจงนำเนยแข็ง10ชิ้นนี้ไปให้ผู้บังคับกองพันของพวกเขาด้วยดูว่าพี่ชายของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากพวกเขาบ้างส่วนซาอูกับพวกเขาและคนอิสราเอลทั้งปวงอยู่ที่หุบเขาเอลาสู้รบกับพวกฟิลิสเตียอยู่ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดและทิ้งแกะไว้กับผู้ดูแลนำเสบียงอาหารไปตามที่เจสซีบัญชาเขาและเขาก็มาถึงเขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกำลังยกออกไปแนวรบโห่ร้องเพื่อทำสงครามอิสราเอลกับพวกฟิลิสเตียต่างก็ตั้งแนวรบเผชิญหน้ากันดาวิดก็ทิ้งสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกองสัมภาระและวิ่งไปที่แนวรบไปทักทายพวกพี่ชายของตนเมื่อเขากำลังพูดกับพวกพี่ชายนี่แน่ยอดทหารฟิลิสเตียชาวเมืองกัตที่ชื่อโกลิอัตออกมาจากแนวรบฟิลิสเตียกล่าวถ้อยคำท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยินเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไปและหวาดกลัวเขามากคนอิสราเอลพูดว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายที่ออกมานั้นหรือเขาออกมาท้าทายอิสราเอลชายที่ฆ่าเขาได้พระราชาจะประทานทรัพย์ให้เขามากมายและจะมอบราชธิดาให้เขาและทำให้ครอบครัวของบิดาของเขารับการยกเว้นภาษีในอิสราเอลและดาวิดกล่าวแก่พวกทหารที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหยียดหยามไปจากอิสราเอลคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทหารตอบเขาเหมือนกันว่าผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รับดังที่กล่าวมาแล้วนั้นครับพี่น้องครับเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในวันนี้เนี่ยไม่รู้พี่น้องรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกเครียดกันมาหลายวันตั้งแต่วันที่1ถึง4เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลวของซาอูลแต่วันนี้เราพบถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อดาวิดเริ่มปรากฏตัวเข้ามาในบทเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่ดาวิดเป็นอะไรที่เจิดจ้าดาวิดเป็นดาวรุ่งจริงๆดาวรุ่งของอิสราเอลจริงๆนะครับเหมือนกับที่เราเห็นดาวดาวิดเนี่ยเขาเป็นดาวจริงๆเขาคือเดอะสตาร์คนแรกในพระคัมภีร์ที่เราเห็นคำถามตรงนี้คือว่าเมื่อขณะที่ซาอูลเนี่ยครับคำถามที่เราทิ้งท้ายเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อขณะที่ซาอูลกำลังเผชิญวิกฤตเนี่ยเขาก็เผชิญวิกฤตโดยลำพังแทนที่เขาจะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนำจากพระองค์ยอมจำนนยอมจำนนหมายความว่ายอมจำนนต่อพระเจ้ามากกว่าแทนที่จะไปยอมจำนนต่อมนุษย์แต่เขาก็ยังสู้ไปทั้งที่ไม่มีความหวังเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะพ่ายแพ้เขาถึงตกใจแล้วก็ท้อใจแต่วันนี้พระเจ้าส่งความหวังมาให้พวกเขานะครับก็คือตั้งแต่ข้อ12เป็นต้นมาเนี่ยข้อ12ถึง16เนี่ยได้ให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเราเกี่ยวกับตัวดาวิดว่าในด้านนึงเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวโกลิอัทเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นข้อมูลตัวโกลิอัทก็คือว่าเขาสูงใหญ่เขาแบกน้ำหนักได้มากเขาเป็นยอดทหาร
พอวันนี้เรามาดูอีกภาพนึงก็คือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเขาเป็นแค่เด็กวัยรุ่นเขาเป็นแค่เกษตรกรที่อยู่บ้านอยู่ชานเมืองแต่หัวใจของเขาอยู่ในพระเจ้าขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเป็นยอดทหารเป็นดูในสายตามนุษย์เนี่ยเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถจะเอาชนะได้แต่นี่อีกด้านนึงพระคัมภีร์กำลังแสดงภาพให้เราเห็นว่าสิ่งที่อ่อนแอที่สุดในสังคมก็สามารถจะเข้มแข็งและเอาชนะสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดในโลกนี้ได้ถ้าสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนว่าถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราสามารถที่จะเอาชนะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คนอื่นกำลังมองอยู่ได้นะครับเราเห็นโปรไฟล์บางอย่างของดาวิดหรือข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของดาวิดในเวลานี้ก็คือว่าดาวิดเนี่ยเป็นลูกคนที่8คนสุดท้องและพี่ชาย3คนเนี่ยไปเป็นทหารแล้วเราสันนิษฐานแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นคำสันนิษฐานก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยน่าจะใช้มาตรฐานเดิมที่เคยใช้ในตอนที่เขาอพยพออกมาจากประเทศอียิปต์ในเรื่องของอายุคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่มีอายุเกิน20เนี่ยพระเจ้าก็ทรงลงโทษแล้วก็ไม่ให้เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยแต่คนที่เด็กกว่า20เนี่ยพระเจ้าก็ถือว่าอนุโลมให้แล้วก็ถือว่าเป็นเจเนเรชันต่อไปที่จะให้เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญานะครับนะก็คือคนที่อายุ20เป็นต้นไปเนี่ยจะตายกันในถิ่นทุรกันดารให้หมดเสียก่อนแล้วคนที่อายุน้อยกว่า20ลงไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนต่อไปที่ได้เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาเป็นไปได้ว่าอิสราเอลอาจจะมองความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กเนี่ยด้วยมาตรฐานนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเราก็พบว่าถ้าพี่ชายใหญ่3คนของดาวิดไปเป็นทหารแล้วก็น่าจะใช้ผู้ใหญ่เป็นทหารอันนี้ไม่ได้ใช้กฎหมายไทยมาในการตีความเพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องเพียงแต่มันเกิดความบังเอิญขึ้นมาที่มันไปตรงกันกับกฎหมายไทยที่อายุ20ต้องไปเป็นทหารสมมุติเรามาดูด้วยกันว่าถ้าพี่ชายใหญ่3คนไปเป็นทหารก็จะเหลือที่บ้านอีก5คนก็เราลองนับดูก็อาจจะไม่รู้ว่าคนที่4เนี่ยอายุเท่าไหร่สมมุติ20 19 18 17 16ดาวิดก็อาจจะอายุประมาณ16ถึงดีไม่ดีอาจจะประมาณ15ถึง17เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แต่คงจะอยู่ประมาณนี้แหละครับนะยังไงก็แล้วแต่เรารู้ว่าเขาไม่เกิน20แน่นะครับนะน่าจะอยู่ที่15ถึง17เพราะว่าคำพูดที่เรียกดาวิดเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มไม่ได้เป็นคนหนุ่มแต่เป็นเด็กหนุ่มเป็นวัยรุ่นแน่นอนก็น่าจะอยู่ที่15ถึง17เป็นไปได้ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการจะสื่อกับเราในเวลานี้ว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้กำลังจะกู้ชาติความเป็นเด็กไม่ได้จำกัดการมีวุฒิภาวะมันคนละแบบกันเด็กบางคนมีวุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่บางคนนะถ้าพี่น้องอยู่ในวัยรุ่นอยู่หรือว่ายังเป็นเด็กอยู่พระเจ้าสามารถจะใช้พี่น้องได้เหมือนที่ทรงใช้ดาวิดนะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันว่าข้อ17 18เนี่ยเจสซีบอกอะไรกับดาวิดครับเจสซีบอกดาวิดว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยเอาของไปให้เขาแล้วเนี่ยแล้วก็รับของฝากมาจากเขาบ้างเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าคือผมอ่านถึงตรงนี้แล้วผมงงกับคำพูดของเจสซีในข้อที่18ตอนท้ายบอกว่ารับของฝากมาจากพวกเขาบ้างเอ๊ะตกลงเราเอาของไปให้เขาหรือเราจะไปเอาของมาจากเขาเขาจะเอาของอะไรมาให้เราเขาอยู่ที่สนามรบเนี่ยเขาต้องกินเขาต้องอยู่เขาต้องมีเสบียงแล้วเราจะไปเอาของเขามาทำไมเอาเสบียงเขามาทำไมเจสซีไม่ได้พูดถึงเสบียงครับเจสซีได้มองข้ามช็อตไปเรียบร้อยแล้วมองถึงตอนจบของเหตุการณ์นี้ไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะชนะเพราะว่าฝ่ายใดก็ตามที่มีชัยชนะเนี่ยฝ่ายนั้นจะมีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์ของอีกฝ่ายหนึ่งถือเป็นสินสงครามในเวลานั้นแล้วเขาก็เจสซีเนี่ยมองข้ามช็อตไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่จนกระทั่งคือเจสซีบอกดาวิดว่าให้อยู่ที่นั่นจนกระทั่งสงครามจบนั่นเองคือเมื่อสงครามจบแล้วก็เราได้สินสงครามแล้วเนี่ยยึดทรัพย์มาจากพวกฟิลิสเตียเนี่ยก็ช่วยรับของมาจากพวกเขากลับมาที่บ้านด้วยนั่นแปลว่าเจสซีมีความเชื่อมากว่าลูกชายทุกคนจะปลอดภัยกลับมาพร้อมกับสินสงครามในขณะที่ทหารที่อยู่ในรบเนี่ยขาดความเชื่อไปทั้งหมดเลยแล้วก็รู้ว่าตัวเองแพ้แน่แต่เจสซีนี่อยู่ภายอยู่เบื้องหลังเนี่ยกลับมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็มั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าของอิสราเอลที่จะปกป้องคุ้มครองมากกว่าหลายๆคนที่อยู่ข้างหน้าซะอีกประมาทไม่ได้ครับคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องที่น่าจะให้กำลังใจพี่น้องและหนุนใจพี่น้องให้เปิดตามองความจริงอยู่ว่ารับของมาจากเขาบ้างเราจะชนะเราจะชนะถ้าเราเชื่อและไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์ต่อให้ผมเป็นแค่เกษตรกรผมยังรู้เลยว่าเราจะชนะนะครับข้อ19ครับถึง22เราก็พบว่า
ลักษณะของดาวิดก็แสดงออกมาเขาตื่นแต่เช้าเขาเป็นคนที่ว่องไวกระตือรือร้นนะครับนะแล้วก็มีความกล้าหาญเนี่ยเป็นทุนอยู่แล้วหลังจากนั้นเราดูในข้อ23ถึง25เนี่ยเราก็พบว่ามีเงื่อนไขในเรื่องของการออกไปรบว่าถ้าคนที่ชนะเนี่ยจะได้อะไรบ้างอันที่1ได้อะไรครับทรัพย์สมบัตินะครับหรือความสุขสบายที่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติอันที่2ได้อะไรครับคู่ครองที่มีหน้ามีตาในสังคมด้วยอันที่3ได้เลยครับความมั่นคงหรือสิทธิพิเศษคือได้รับการยกเว้นภาษีถ้าชนะเขาสัญญาว่าอย่างนี้ถ้าชนะ1ได้ทรัพย์สิน2ได้ครอบครัวคู่ครองที่มีหน้ามีตา3ได้สิทธิพิเศษในสังคมความมั่นคงในชีวิตเริ่มเกิดขึ้นคุ้นไหมครับพี่น้องสิ่งที่สังคมพยายามจะนำเสนอให้ดาวิดในเวลานั้นเพื่อจูงใจให้ดาวิดออกไปทำสงครามหรือออกไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยหรือออกไปรับใช้สังคมเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่สังคมในยุคนี้กำลังนำเสนอเราว่าถ้าเกิดคุณประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่คุณจะได้คือเงินนะครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นหรือว่ามีชื่อเสียงหรือมีความมั่นคงในชีวิตทั้ง3สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมนำเสนอให้แต่ละคนในสังคมอยู่พูดง่ายๆคือตอบสนองเนื้อหนังของตัวเองวันนี้เรามีแรงจูงใจอะไรครับในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าเรามีแรงจูงใจอะไรครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเรามีแรงจูงใจอะไรเพื่อตัวเองเท่านั้นไหมเพื่อทรัพย์สินอย่างเดียวไหมเพื่อจะได้มาซึ่งสาวสวยหนุ่มหล่อเพื่อจะอยู่ในชีวิตของเราไหมหรือว่าเราทำเพื่อจะได้แค่ความมั่นคงในชีวิตอย่างเดียวไหมเรามาดูด้วยกันว่าดาวิดคิดยังไงกับ3สิ่งนี้นะครับในข้อ26และดาวิดกล่าวกับพวกทหารที่ยืนอยู่ข้างๆเขาว่าเขาจะทำอย่างไรกับคนฟิลิสเตียคนนี้แก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหยียดหยามเนี่ยไปจากอิสราเอลอันที่1คนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสนัดคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าอยู่ดาวิดไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยสักนิดเดียวดาวิดกำลังมองว่าคนอื่นจะได้อะไรจากการรับใช้ของเราในครั้งนี้ดาวิดกำลังมองว่าพระเจ้าจะได้รับอะไรจากการรับใช้ของเราในครั้งนี้ชีวิตของดาวิดนั้นมองไปที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนอื่นได้รับพระพรและจะทำอย่างไรให้พระเจ้าได้รับพระเกียรตินั่นคือเป้าหมายในการทำงานของดาวิดมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเปลี่ยนท่าทีที่มีข้างในใจเรื่องดีๆที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ไกลตัวเราครับคำถามของเราก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ดาวิดเนี่ยทำงานนี้สำเร็จเนี่ยเขาได้รับในสิ่งที่ซาอูลเสนอไว้ให้ไหมไม่ว่าจะเป็นเงินคู่ครองแล้วว่าความมั่นคงคำตอบก็คือได้รับทั้ง3สิ่งเพียงแต่3สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดาวิดแสวงหาเป็นลำดับแรกฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าอย่าเพิ่งรีบแสวงหาการตอบสนองหรือว่าการตอบสนองในฝ่ายโลกนี้แต่เราแสวงหาสิ่งที่คนอื่นควรจะได้รับก่อนเราแสวงหาสิ่งที่จะถวายเกียรติพระเจ้าก่อนและพระองค์สัญญาว่าเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ตอบสนองชีวิตในฝ่ายโลกของเราครับ